จรขโมยหน่อไม้นะฮะโอ้โหตอนนี้อาละวาดที่จังหวัดยะโสธรเพราะว่าน่าจะนำไปขายได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยราคาหน่อไม้ราคาดีมากกิโลกรัมนะตอนนี้50บาทได้เลยนะฮะทางคุณสุเมธสมจิตครับซึ่งเป็นมือพินคณะกลองยาวชื่อดังที่บ้านคำเกิดอยู่ที่ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรบอกว่าโหยช้ำใจมากเลยฮะไม่รู้คนร้ายกี่คนมาขโมยหน่อไม้สายพันธุ์กิมซุงในสวนที่ปลูกพืชผักเอาไว้หลายอย่างเลยเขาปลูกเอาไว้ขายนะครับแล้วก็เอาไว้ทำกับข้าวในครอบครัวนี่เรียกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะฮะคนร้ายเนี่ยใช้มีดตัดหน่อไม้ในกอไผ่แล้วก็หนีไปนะครับตั้งใจว่าตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจะไปตัดหน่อไม้ภรรยาเนี่ยแหละฮะที่เหลือก็จะแบ่งขายเป็นรายได้มาเพราะว่าช่วงนี้ว่าพินมาเจอแบบนี้โอ้โหบอกว่าเสียใจมากเลยนะฮะหน่อไม้ก็กำลังเจริญเติบโตเต็มที่เลยมีดทำครัวเนี่ยแหละเอาหน่อไม้ไปเกือบหมดเหลือไว้เพียงแค่หน่อเดียวให้ดูต่างหน้าแล้วมีดนั้นก็ถูกทิ้งไว้ในกอไผ่นั่นแหละฮะคุณสุเมธบอกว่าปีนี้ราคาหน่อไม้ดีสูงถึงกิโลกรัมละ50บาทก็น่าจะเป็นสาเหตุที่คนร้ายเนี่ยออกตระเวนขโมยหน่อไม้ของชาวบ้านใช้อาศัยช่วงเวลากลางคืนลงมือ